อ้าวงานเข้าฝรั่งเศสก็รู้ว่าปราสาทนครวัดไม่ได้สร้างโดยชาวเขมรคนป่าเถื่อนไม่สามารถสร้างสิ่งปลุกสร้างอันมหัศจรรย์ได้แต่ก็ต้องโปรโมทเขมรโดยอ้างว่าขอมเป็นเขมรโบราณและลบคำว่าขอมออกไปจากการรับรู้ของคนทั่วไปสวัสดีครับผมได้อ่านข่าวใน BBC Thailand เรื่องกุลเขม วัฒนธรรมไทยเขมรย้อนดูประวัติศาสตร์ที่อาจเป็นเหตุก่อดราม่าของสองชาติเป็นข้อเขียนของธัญ,ญพรบัวทองผู้สื่อข่าวบีบีไทยกรุงเทพเมื่อวันที่28มกราคม2023มีรายละเอียดมากผมขออนุญ,ญาตสรุปและนำมาเล่าให้ฟังดังนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเหตุจลาจลที่สถานทูตไทยในพนมเปญจากรกรณีสื่อกัมพูชา แพร่ข่าวเกี่ยวกับดาราสาวของไทยเมื่อปี2546เหตุเรื่องขาวพระวิหารจนถึงภาพปราสาทหินพนมรุง้งจังหวัดบุรีรัมในมิวสิกวิดีโอของลิซ่าแล c พิง n k ที่ทำให้โซเชียลกัมพูชาบอกว่าเป็นสมบัติของประเทศและล่าสุดเรื่องกุนขแม่มวยขมินในซีเกมดูเหมือนว่าไทยกับประเทศเพื่อนบ้านฟังตะวันออกประเทศนี้จะมีเหตุรมาม่า มากกว่าประเทศเพื่อนบ้านอื่นใดจากยุคแอนาล็อกของประเด็นคนครวัดของดาราไทยเมื่อ20ปีที่แล้วถึงยุคดิจิทัลที่ข้อพิาพาทระหว่างประชาชนเกิดขึ้นทางโซเชียลมีเดียนักประวัติศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านกัมพูชามีคำตอบที่อธิบายได้ว่าประวัติศาสตร์ของสองชาติต่างเป็นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาอย่างที่เห็นในทุกวันนี้สำหรับสงครามครั้งสำคัญสำคัญ อาจารย์ดรที่พดีเล่าว่าเท่าที่มีหลักฐานสงครามใหญ่ครั้งแรกคือช่วงศตรวตรรษที่15หรือประมาณ100ปีหลังจากตั้งกรุงศรีอยุธยาสยามยกทัพไปยึดศูนย์กลางทางการเมืองการปกครองของกัมพูชาซึ่งเวลานั้นอยู่ที่เสียมราชหรือที่ตั้งของนครวัดนครถมสงครามครั้งนั้นได้มีการกวาดต้อนเอาผู้คนรวมถึงบรรดาสมณะชีพราหมณ์ทรัพสมบัติ สิ่งของทั้งหลายทั้งปวงรวมถึงบรรดารูปสามริ์อื่นๆกลับมาที่อยุธยาด้วยผมขอแสดงความเห็นว่าการกวาดต้อนผู้คนเข้ามาเป็นชาวขอมไม่ใช่ชาวเขมรครับนี่เป็นการทำให้เกิดการรับอารยธรรมครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งที่ไทยรับจากกัมพูชาด็อเตอร์ทิพดีเล่าต่อว่าเมื่อเข้ามาช่วงธนบุรีกลางศตวรรษที่18หรือต้นกรุงเทพรัตนโกสินทร์ ครื่งหลังศตรวรรษที่18สงครามเพิ่มจํานวนความถี่ขึ้นในกัมพูชาเองกลุ่มการเมืองของเจ้านายและขุนนางก็มีการสู้รบตบตีแย่งอํานาจกันภายในซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาหรือตั้งแต่ศตรวรรษที่16แล้วเมื่อฝ่ายหนึ่งสู้ไม่ได้ก็เข้ามาขอความช่วยเหลือกับอยุธยาหรือกรุงเทพความเป็นไปเช่นนี้ทําให้เกิดอีกสิ่งตามมาคือ เกิดบรรดากลุ่มของคนที่โปรสนับสนุนสยามซึ่งอาจหมายรวมถึงการยินดีหรือชื่นชอบในวัฒนธรรมของสยามด้วยเนื่องจากตนเองต้องเข้ามาอยู่ในสยามเมื่อได้มาเห็นแล้วก็มารับเอาวัฒนธรรมต่างๆกลับไปอย่างไรก็ตามมีผู้ศึกษาประวัติศาสตร,ร์บางสายอธิบายว่าการรับเอาวัฒนธรรมไประหว่างกันอาจจะไม่ได้ผ่านสงครามเพียงอย่างเดียว นักวิชาการประวัติศาสตร์จากรัจุลากล่าวว่ามีนักวิชาการจํานวนหนึ่งอธิบายว่าการที่ไทยและกัมพูชามีประเด็นต่อกันหลายเรื่องนั้นเป็นเพราะมรดกของอาณานิคมหรือเป็นระเบิดเวลาจากอาณานิคมแต่ในทัศนะของอาจารย์ดรทิพดีมองว่ายังประกอบไปด้วยปัจจัยของชนชั้นนากัมพูชาเองที่รับเอาชุดความคิดที่ฝรั่งเศสทำไว้เช่นกัน ยุคอาณานิคมฝรั่งเศสคือตั้งแต่ปลายรัชกาลที่4พุทธศักราช2406ถึงรัชกาลที่9ของไทยกัมพูชาเพิ่งได้เอกราชหลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อปีพุทธศักราช2497รวมระยะเวลาตกอยู่ใต้การปกครองของฝรั่งเศสประมาณ90ปีด็อกเตอร์ทิ่พดีบรรยายว่านักวิชาการจำนวนหนึ่งอธิบายว่าสิ่งที่ฝรั่งเศสปกครองกัมพูชา ในฐานะอนณานิคมก็คือการตัดกัมพูชาออกจากสัมพันธ์ที่เคยมีกับสยามเพื่อที่จะทําให้กัมพูชาอยู่ใต้าการปกครองของฝรั่งเศสเพียงเท่านั้นเช่นก่อนยุคอนาณานิคมฝรั่งเศสเคยมีพระเดินทางมาเรียนที่สยามแล้วกลับไปสอนหนังสือบาลีต่อที่กัมพูชาสิ่งที่ฝรั่งเศสทาคือการห้ามการเดินทางการขีดเส้นแบ่งทั้งในทางการเมืองและในทางวัฒนธรรมระหว่างกัมพูชาและสยาม อีกประเด็นที่เป็นผลจากการเข้ามาปกครองกัมพูชาของฝรั่งเศสคือการสร้างตัวตนหรืออัตลักษณ์ของกัมพูชาขึ้นมาโดยอิงก,กับสิ่งที่มีอยู่เดิมของกัมพูชาขึ้นมานั่นคือบรรดาโบราณสถานทั้งหลายทั้งปวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนครวัดพูดอย่างสั้นที่สุดมีคนเสนอว่าฝรั่งเศสทําให้นครวัดกลายเป็นจิตวิญญ,ญาณและเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นศูนย์กลางเป็นทุกอย่างของประวัติศาสตร์กัมพูชา เมื่อฝรั่งเศสออกไปกัมพูชาเป็นเอกราชแล้วชนชั้นนําในกัมพูชายังคงรับเอาชุดความคิดอย่างนั้นของฝรั่งเศสมาอย่างไรก็ตามดอ,อร์ทิปปิเล่าเกรตจากเรื่องนี้ด้วยว่าสิ่งที่ต่างอย่างหนึ่งระหว่างสิ่งที่ฝรั่งเศสพูดกับคนกัมพูชาพูดคือฝรั่งเศสบอกว่าคนที่มาอยู่กัมพูชาสมัยที่ฝรั่งเศสปกครองเป็นคนละพวกกับคนที่สร้างนครวัดเพราะฝรั่งเศสไม่สามารถเชื่อได้ว่า พวกที่ตัวเองปกครองอยู่เป็นคนป่าเถื่อนจะสร้างสิ่งปลูกสร้างอันมาสะจรรั่นได้ขณะที่คนกัมพูชาเชื่อว่าคนที่สร้างนาครวัดคือชาวขเขมรและเชื่อว่าตัวเองสืบเชื้อสายจากคนพวกนั้นด้วยดังนั้นเป็นประจักษ์พยานของความรุ่งเรืองฝรั่งเศสทำเยอะและทำโดยอาศัยความร่้มมือของชนชั้นนำกัมพูชาด้วยไม่ได้ทำโดยลำพัง แต่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างฝรั่งเศสและกัมพูชาที่เป็นชนชั้นนาและอยู่ในระบอบก,การปกครองของฝรั่งเศสเรื่องศิลปะการแสดงด็อกเตอร์ทิปดิชีว่าย้อนกลับไปไม่ได้มากเพราะไม่มีหลักฐานแต่เท่าที่มีหลักฐานตั้งแต่ต้นศตวรรษที่19ช่วงราวราชการที่สองถึงสมีคณะละครไทยที่อยู่ราชสำนักกัมพูชาหรือมีครูละครของไทยอยู่ในราชสำนักกัมพูชา เนื่องจากในเวลานั้นกษัตริย์กัมพูชามีทั้งกษัตริย์ที่โปรหรือนิยมสยามและโปรเวียดนามผู้กษัตริย์ที่นิยมสยามมีอำนาจขึ้นมาจำนวนหลายพระองค์ตั้งแต่ปลายศตรวรรษที่18ถึงต้นศตรวรรษที่19ถูกส่งตัวมาเรียนในเมืองไทยเกิดและโตในเมืองไทยจำนวนไม่น้อยก็มีความนิยมหรืออย่างน้อยก็เป็นความคุ้นชินในวัฒนธรรมไทยหลายคนพูดภาษาไทยได้ อ่านหนังสือไทยออกพอกลับไปก็นําเอาหลายอย่างกลับไปด้วยหลายอย่างที่นําเอาไปหรืออยากจะมีเช่นเรื่องคณะละครเพราะว่าคณะละครเป็นเครื่องแสดงอํานาจบาร,รมีของผู้ปกครองนอกเหนือจากความนิยชมชมชอบว่าฉันฟังเพลงไทยเหมือนเราฟังเพลงเค o ป๊ถ้าเรามีวงมีคอนเสิร์ตมาคงจะดีดังนั้นจึงมีความพยายามที่จะเอาครูละครตัวละครจากไทย เข้าไปในกัมพูชาอาจารย์ด็อเตอร์ทิปดีอธิบายถึงนิยามของคำว่ามาเรียนของกษัตริย์กัมพูชาด้วยว่าหลายๆกรณีไม่ใช่ศึกษาหาความรู้แต่เป็นการส่งมาเป็นตัวประกรันทำให้โซเชียลไลค์ขัดเกลาวทางสังคมมีความพักดีต่อไทยซึ่งกษัตริย์กัมพูชาที่ถูกกล่าวถึงในประวัติศาสตร์ช่วงนี้เป็นสมัยที่กัมพูชามีการฟื้นฟูในทางวัฒนธรรม และปรากฏวัฒนธรรมของไทยได้แก่สมัยของสมเด็จพระฮาริรักรามาอิสราธิปดีพระองค์ดวงเรื่องศาสนามีพุทธสายธรรมยุติกนิกายอยู่ในกัมพูชาชัดเจนว่ามาจากไทยเพราะเกิดขึ้นที่ไทยเนื่องจากราชการที่สี่ตั้งขึ้นตอนบวชสมัยราชการที่สามแต่ว่าธรรมยุตในกัมพูชาไม่เป็นที่นิยมคือมีพระน้อยกว่ามีวัดน้อยกว่า ด้านวรรณคดีมีวรรณคดีไทยรวมวรรณคดีที่ไทยได้อิทธิพลจากภาษาอื่นและของไทยเองไปปรากฏในกัมพูชาด้วยเพราะวรรณคดีส่วนหนึ่งใช้เป็นบทละครสำหรับแสดงละครการรับเอาวรรณคดีจากสยามไปเกิดในช่วงเดียวกันกันกบละครรำช่วงทศวรรษ1840สมัยรัชกาลที่สมช่วงที่กษัตริย์ของกัมพูชาเป็นกษัตริย์ที่ไทยสนับสนุน เหตุที่เกิดปรากฏการณ์เช่นนี้เพราะว่าก่อนหน้านั้นสงครามเกิดขึ้นกว่า10ปีทําให้เกิดการกวาดต้อนผู้คนการเผาทําลายสิ่งต่างๆรวมถึงวัดวาอารามดังนั้นมันคล้ายสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนสมัยขเขมรแดงทําให้เกิดการสูญหายทางวัฒนธรรมทั้งคนที่เป็นครูละครนักละครพระรวมถึงบรรดาตำราต่างๆในช่วงทศวรรษ1840-1850 จึงเกิดการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมหลายๆด้านขึ้นในกัมพูชาโดยแหล่งที่มาของงานทางศิลปะะวัฒนธรรมส่วนหนึ่งมาจากไทยขอบคุณบทความจากเพจ BBC Thailand ข้อเขียนของคุณธัญ,ญพรบัวทองไว้ณที่นี้ด้วยวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องอื่นๆให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ